สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันอังคารนะครับครั้งนี้ก็มีเรื่องกันมา130กว่าครั้งแล้วนะครับวันก่อนผมเจอใครก็ไม่รู้บอกว่ามีด้วยเหรอกลับไปตามฟังย้อนหลังกันเป็นวันๆเลยยังไม่จบเลยสนุกมากเลยเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ผมขอพากลับไปที่เนปาลที่พักไว้เพื่อไปเที่ยวสงกรานต์เมื่อคราวที่แล้วนะครับครั้งนี้จะชวนไปตามรอยสิทธัตถะราชกุมารที่ลุมพินีและกบิลพัทครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเข้าใจว่าหลายท่านนะครับที่เป็นพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยเนี่ยรู้จักลุมพินีวันรู้จักกรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็น่าจะมีหลายท่านมุ่งมาดปรารถนาว่าอยากจะไปนะครับจาริกแสวงบุญที่ทั้งลุมพินีและกบิลพัสดุ์กันบางท่านอาจจะไปกันมาแล้วเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยนะเพิ่งไปมาครั้งเดียวเองแล้วที่ไปเนี่ยนะครับโทษทีฮะไม่ได้ไปเองฮะทางเนปาลเขาเชิญไปจริงๆเนี่ยนัดต่อไปเนี่ยผมจะพาไปพุทธกยาไปสังเวชนีสถานอื่นๆนะครับพุทธกยาสารนาถผมก็ไม่กล้าจะบอกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยการไปครั้งแรกของผมเนี่ยครับไม่ได้ไปเองถ้าอยู่ในอินเดียก็รัฐบาลอินเดียเขาเชิญไปนะครับอันนี้อยู่ในเนปาลครั้งที่ไปทางอินเดียก็อยากมายากมากสุดท้ายก็ไม่ได้มาที่ลุมพินีนะครับจนเมื่อ7ปีก่อนนะครับทางรัฐบาลเนปาลเชิญผมไปนะครับแล้วก็เป็นการเชิญไปอย่างสำคัญมากๆเลยคราว2คราวก่อนที่ผมพาไปที่ทั้งกาฏมันดุแล้วไปที่โพคารามัชชาปูชาเรเนี่ยครับผมเล่าใช่ไหมว่าตั้งใจที่จะไปลุมพินีแต่พอดูเส้นทางแล้วผมมันยากมากเพราะลุมพินีเนี่ยอยู่ชายแดนเนปาลติดกับอินเดียเลยครับจนแม้ทุกวันนี้ท่านผู้ฟังเชื่อไหมฮะว่าก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงลุมพินีกับกบิลพัสดุ์เนี่ยโดยเฉพาะกบิลพัสดุ์เนี่ยนะครับทางอินเดียบอกกบิลพัสดุ์อยู่อินเดียไม่ได้อยู่ที่เนปาลแต่ฝ่ายเนปาลบอกหลักฐานอยู่ที่เนปาลวันนี้ไปกันครับการไปครั้งนี้ผมไปเนี่ยเนื่องจากว่าทางฝ่ายสังฆะของพม่ามีความปรารถนาจะจัดงานพุทธชยันตีฉลองขึ้นที่เนปาลแล้วเหตุการณ์ล่วงเลยพุทธชยันตีมาพอสมควรเนี่ยทางฝ่ายสงฆ์ของพม่าเนี่ยท่านสยาดอที่มันดาเลนะครับท่านตั้งใจที่จะจัดท่านก็เลยให้ทุนกับพระสองรูปช่วยประสานจัดให้หน่อยรูปหนึ่งเนี่ยเป็นพระไทยใหญ่อยู่ที่ออกซฟอร์ดอีกรูปหนึ่งเป็นพระเนปาลอยู่ที่วัดบวรคือท่านอาจารย์อนิลมานบอกว่าช่วยออร์แกไนซ์ช่วยประสานจัดการประชุมสัมมนาเพื่อถวายพระพุทธเจ้าให้หน่อยปรากฏว่าท่านอาจารย์อนิลมานบอกว่าถ้าจัดเนี่ยต้องให้คุณหมอไปด้วยแล้วท่านก็ส่งคำเรียกตัวมาไม่ใช่หมายเชิญนะครับบอกว่าเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเนปาลภายใต้การสนับสนุนของสยดอแห่งมันดาเลนะครับจะจัดเรื่องนี้แล้วอยากให้ทางสวนโมกกรุงเทพเนี่ยนำข้อมูลความคิดที่ทางสวนโมกกรุงเทพฟื้นฟูงานพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยไปนำเสนอนะครับที่สำคัญก็คือว่าจัดที่ลุมพินีวันนะครับลบด้วยไปนอนอยู่ที่นั่นทั้ง 3-4 คืนแล้วทริปนี้เนี่ยครับไม่ได้ไปแค่ที่ลุมพินีวันเท่านั้นยังพาไปที่บริเวณใกล้เคียงอีกหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ด้วยที่สำคัญก็คือว่าอาจารย์อนิลมานไปด้วยนั่นจึงเป็นการไปลุมพินีวันแล้วก็ไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งสำคัญมากๆทำไมผมถึงว่าการไปด้วยของอาจารย์อนิลมานมีความสำคัญทุกคนทราบใช่ไหมครับท่านอาจารย์อนิลมานมีฉายาหรือนามสกุลว่าสากยะครับธรรมสากยะเพราะสายสกุลของท่านเนี่ยสืบมาจากสักยวงศ์ท่านคงนึกออกนะครับว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงประสูติในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาโดยมีพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์เ
พระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายาเนี่ยบ้านเกิดอยู่ที่เมืองเทวทหะลุมพินีเนี่ยครับอยู่กึ่งกลางระหว่างกบิลพัสดุ์กับเทวทหะทั้งกบิลพัสดุ์ลุมพินีและเทวทหะณขณะนี้นะครับหลักฐานทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างลุมพินีวันเนี่ยอยู่ในเนปาล นะครับโดยสิ่งที่ยืนยันเนี่ยครับเพราะมีบันทึกนะครับของพระภิกษุจีนชื่อฟาเหียนและเสวียนจั่งนะครับเมื่อราวพ.ศ.700กับพ.ศ.1000กว่าๆบอกว่าได้ไปถึงที่นั่นแล้วก็ได้หมายเหตุว่าไปเจออะไรบ้างแล้วก็บอกระยะทางไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยครับเมื่อประมาณสักไม่ถึง100ปีดีนะครับประมาณ100กว่าปีเนี่ยครับอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเซอร์อเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาไปขุดค้นหาตามบันทึกของฟาเหียนและเสวียนจั่งนะครับไปเดินไปดูพิกัดเดินไปเดินมาว่ามันอยู่กี่ลี้กี่กิโลกี่ไมล์เนี่ยครับขุดจนเจอเสาพระเจ้าอโศกหลักหนึ่งมีอักษรพราหมีจารึกเขียนไว้ว่าตรงนี้เป็นที่ประสูติของสิทธัตถะแล้วก็ข้างๆกันก็มีสระอยู่สระหนึ่งมีพระศรีมหาโพธิ์ขุดไปขุดมาก็เจอมหาวิหารซึ่งมีอายุเก่าร่วมสมัยพุทธกาลแต่ที่สำคัญก็คือว่ามีสระซึ่งพระภิกษุฝ่ายเหียนกับพระภิกษุเสวียนจั่งเนี่ยก็สาธยายว่าตอนไปถึงเนี่ยมีสระนะครับตอนนั้นเนี่ยพูดแต่ว่ามีสระส่วนเสาอโศกเนี่ยจมฝังดินนะภิกษุทั้งสองไม่เห็นแต่มีแต่เรื่องเล่าว่ามีนู่นมีนี่มีนั่นเขาว่ามีนั่นมีนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออเล็กซานเดอร์ขุดเจอนะครับก็ตามรอยต่อสุดท้ายอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยครับก็เป็นคนที่ขุดเจออีกสารพัดสังเวชนียสถานในอินเดียรวมทั้งพุทธกยาและก็สารณะท่านก็หาเจอจนหมดนะครับด้วยการขุดค้นทางโบราณคดีพิสูจน์ร่องรอยตามพุทธประวัติที่ว่าพระพุทธองค์ทรงประสูติที่ไหนเสด็จพระดำเนินไปไหนบ้างแต่ระยะทางพิกัดเนี่ยใช้บันทึกของหลวงจีนฟาเหียนหรือฟาเสียนกับเซียนจังหรือถังสำจังตอนนี้ลุมพินีเนี่ยชัดเจนแล้วล่ะครับว่าอยู่ที่ติดชายแดนระหว่างเนปาลกับอินเดียส่วนเทวทหะอยู่ไปทางตะวันออกของลุมพินีเนี่ย11กิโลก็ชัดเจนว่าอยู่ในเขตของเนปาลส่วนกบิลพัสดุ์เนี่ยนะครับอยู่ทางตะวันตกของลุมพินีไป11กิโลแต่มีปัญหามากเลยเพราะว่าทางฝ่ายเนปาลก็บอกว่าอยู่ในเนปาลฟังฝ่ายอินเดียบอกอยู่ในอินเดียปัญหาก็คือว่าฝ่ายเนปาลเนี่ยเขาเจอเรียกว่าเจออะไรดีเจอคล้ายๆรากฐานกำแพงล้อมรอบและคูเมืองและที่สำคัญก็คือแนวอิฐเนี่ยเป็นแถวซึ่งบอกว่านี่คือปราสาทแล้วเจอมหาวิหารซึ่งบอกว่านี่คือนิโครธารามที่พระราหุลกุมารนะไปบวชนะครับเขาเรียกว่าติลารกัตซึ่งอยู่ในเขตเนปาลแน่นอนท่านเนปาลบอกนี่คือกรุงกบิลพัสดุ์ปราสาทของพระยศสุทโธนะอยู่ตรงนี้แต่ฝ่ายอินเดียนะครับในสมัยที่อังกฤษปกครองเนี่ยมีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อวิลเลมเปเป้แกเข้ามาขุดแกทั้งขุดพัฒนาที่ดินขุดไปขุดมาแกก็เจอสถูปฮะที่เมืองปริปาวะแล้วในสถูปนั้นเนี่ยนะครับเจอพระอบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เขียนว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของศักยบุตรก็บอกว่านี่ไงกบิลพัสดุ์อยู่ที่นี่ถามว่ากบิลพัสดุ์อยู่ตรงไหนอาจารย์นิรมาลบอกอยู่ทั้งสองที่นั่นแหละเพราะว่าของอินเดียนั้นก็อยู่ติดชายแดนเนปาลของเนปาลก็อยู่ติดชายแดนอินเดียจริงๆแล้วทั้งปริปาวะกับติลารกัตเนี่ยเดินข้ามกันได้แป๊บเดียวเองเพียงแต่เส้นแดนเนี่ยเพิ่งมาลากข้ามโดยหลักการก็คือว่าติลารกัตในฝ่ายเนปาล นั้นก็คือฝ่ายปราสาทกับวัดแต่ที่อยู่ในอินเดียที่ปริปาวะเนี่ยก็เป็นมหาสถูปเจดีย์ของกรุงกบิลพัสดุ์นั่นเองโอเคนะครับผมพักเรื่องนี้ไว้ก่อนทีนี้การไปที่ลุมพินีของผมเนี่ยนะครับก็ไปประชุมสัมมนาแต่ที่ประชุมสัมมนานั้นเนี่ยก็อยู่ในเขตวัดนะฮะอยู่ในวัดหนึ่งนะที่อยู่ในเขตลุมพินีที่พักเนี่ยอยู่นอกเขตนะครับเพราะว่าลุมพินีตอนนี้เป็นมรดกโลก
จริงๆคนที่มาฟื้นฟูลุมพินีจริงๆก็คือสหประชาชาติผ่านยูเนสโกโดยอู่ทันก็พม่าอีกแล้วนะครับอู่ทันเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการสหประชาชาติแล้วท่านก็ปรารภว่าลุมพินีเนี่ยมีความสำคัญพวกเราต้องฟื้นฟูและอู่ทันเนี่ยครับเป็นคนโปรโมทและทำโปรเจกต์ใหญ่ๆมากมายให้กับลุมพินีนะครับเพราะจริงๆทุกท่านคงทราบเนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเนาะไม่ได้มีกำลังอะไรมากหรอกสหประชาชาติก็เลยไปฟื้นฟูจนเป็นมรดกโลกและทำกิจกรรมสำคัญในลุมพินีทุกวันนี้เนี่ยแบ่งเขตผมใช้ก็แบ่งเขตเป็นประมาณ 3-4 เขตด้วยกันเขตที่สำคัญที่พวกเราจะไปจารึกแสวงบุญเนี่ยก็คือเขตที่เป็นมายาเทวีวิหารกับที่มีสระมีพระศรีมหาโพธิ์มีเสาพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับอันนั้นคือจุดที่เป็นหัวใจและใครๆก็จะไปนี่จุดบริเวณที่2เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเขตโมนาสตรีคือเขตวัดสมัยนั้นทาง UN สหประชาชาติและยูเนสโกเนี่ยตั้งแต่อู่ทันท่านเริ่มเนี่ยนะครับก็เลยเชิญชวนชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมกันสร้างวัดไว้ที่ลุมพินีนะครับมาช่วยกันสร้างวัดไว้ที่ลุมพินีแล้วแบ่งเขตเป็นเขตแล้วเขตวัดพุทธของแต่ละชาติที่มีชาวพุทธและศรัทธาแบ่งเป็นโซนง่ายๆก็เป็น3โซนครับโซนที่1ก็คือโซนของวัดพุทธจากประเทศเถรวาทโซนที่2ก็เป็นโซนวัดพุทธของมหายานแล้วโซนที่3ก็เป็นวัดพุทธของวัชรยานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะพื้นที่ที่ใหญ่มากและกว้างขวางเนี่ยคือวัดของแต่ละประเทศนะครับแล้วก็คนที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็พักตามวัดของแต่ละชาติแล้วแต่จะเลือกคนไทยก็ไปนอนวัดไทยที่ลุมพินีอย่างนี้เป็นต้นมีวัดพม่าที่ลุมพินีมีวัดเขมรที่ลุมพินีนะครับมีวัดลังกาที่ลุมพินีมีวัดบังคาเทศที่ลุมพินีถ้ามาจากเวียดนามก็มีวัดเวียดนามก็แบบมหายานนะครับของจีนเกาหลีสิงคโปร์ก็มีของทิเบตนี่มีเยอะมากเลยที่สนุกกันก็คือมีวัดเยอรมันมีวัดออสเตรียนะครับมีเจดีย์สันติภาพโลกของญี่ปุ่นนะครับก็ไปสร้างกันไว้เป็นทั้งที่เผยแผ่เป็นที่จาริกมาที่มาปฏิบัติธรรมมาแสวงบุญหรือจะมาทำอะไรก็ตามกันได้ทั้งนั้นนะครับนั่นก็เป็นที่เช่นวัดไทยที่ลุมพินีก็งดงามมากใครๆก็ไปที่นั่นแต่ของผมเนี่ยเขาจัดให้พักอยู่ที่โรงแรมที่อยู่ข้างนอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์ลุมพินีนะครับแต่โชคดีครับอยู่ข้างนอกแต่ไม่ไกลจากมหาวิหารมายาเทวีทำให้เช้าก่อนจะประชุมสัมมนาผมตื่นมาผมก็ไปนั่งภาวนาแต่เช้าที่ใต้ร่มโพธิ์ที่ริมสระข้างๆกับมหาวิหารมายาเทวีจนเขาเปิดมหาวิหารตอนเย็นเขาเลิกประชุมสัมมนาเราก็ไปนั่งภาวนากันนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับผมขอเริ่มที่จุดท่องเที่ยวสำคัญนะครับก็คือที่มหาวิหารมายาเทวีจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิหารมายาเทวีเนี่ยบางช่วงถ้าคนมากก็ต้องเข้าคิวนะครับแต่ถ้าไปช่วงเช้าหรือเย็นเนี่ยเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ไม่กี่คนนะสบายมากแล้วก็มีจุดสำคัญที่เป็นจุดใจกลางที่ถ้าคนมากก็ได้ผ่านแป๊บเดียวนะครับก็คือจุดที่มีการขุดค้นจนเจอแผ่นหินแผ่นอิฐนะครับที่ลึกลงไปมากเลยแล้วมีลักษณะเหมือนกับรอยเท้าอยู่บนนั้นแล้วหลายคนบอกเนี่ยรอยพระพุทธบาทของสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการขุดแล้วก็เจอภาพจำหลักนะครับเป็นรูปพระนางมายาเทวีขณะมีพระประสูติการเจ้าชายสิทธัตถะที่ก็เรียกว่าเป็นรูป Nativity เนี่ยนะครับก็คือรูปตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะมีพระประสูติการออกจากพระปริสดางของพระนางสิริมหามายาอันนี้น่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ใครก็อยากจะไปนมัสการได้ไปเห็นนะครับไปถ่ายรูปด้วยแล้วจากนั้นก็ออกมานั่งภาวนาก็อยู่ในมหาวิหารมายาเทวีนะครับพอออกมาจากหน้ามหาวิหารมายาเทวีก็จะมาเจอเสาอโศกเสาเบลอเลยนะครับเป็นหินกลมใหญ่มากแล้วก็มีจารึกเป็นอักษรพราหมีที่กล่าวว่าพระเจ้าอโศกได้ทรง
ให้จารึกว่าเคยเสด็จมาสักการะที่นี่ที่นี่เป็นสถานที่ประสูติของสิทธัตถะนะครับมีจารึกอีกจำอีกส่วนหนึ่งอยู่สูงขึ้นไปนะครับเป็นยุคหลังขึ้นมาก็เป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งผมจำไม่ได้ราชวงศ์อะไรที่มาจารึกไว้ก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่าไหร่แต่ที่บรรยากาศที่ดีกว่านั้นก็คือว่าข้างๆมหาวิหารมายาเทวีเนี่ยก็มีสระที่ชื่อว่าสระปุษยกรณินะครับแล้วมีพระศรีมหาโพธิ์อยู่2ต้นก็ไม่รู้ต้นไหนเก่าต้นไหนใหม่นะครับจริงต้นโพอายุก็นับยากก็เป็นสถานที่ร่มรื่นควรแก่การนั่งภาวนาและที่สำคัญก็คือนั่งเก็บใบโพนะครับยิ่งตอนเช้าก่อนที่เขาจะกวาดเนี่ยใบโพใหม่ๆร่วงอยู่เต็มครับก็ได้เก็บใบโพกลับมาฝากพี่น้องในเมืองไทยทั้งหมดนี้นะครับคือส่วนที่ควรจะซึมซับนอกนั้นก็ตามวัดต่างๆอ้อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางเดินสู่มหาวิหารมายาเทวีเนี่ยทางโครงการและการอุทยานประวัติศาสตร์ลุมพินีเนี่ยครับได้ปรับปรุงทำเป็นทางเดินยาวเลยนะครับเพื่อคาดหวังว่าคนจะได้เข้าจากทางหน้าแล้วมีรูปสิทธัตถะน้อยนะครับที่ลิตเติลบุตต้าเนี่ยที่เราเห็นนะว่าท่านทำเป็นรูปสิทธัตถะน้อยแล้วก็ยืนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นไปนะครับว่าที่ทรงตรัสพระวาจาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ว่ากันว่าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็ของทางชาวไทยเราทำไปถวายไว้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นหมุดหมายถ้าใครไปที่ลุมพินีวันก็จะไม่พลาดที่จะนมัสการพระรูปของสิทธัตถะน้อยด้วยแต่เลยออกไปข้างหน้ายาวไปอีกไกลเลยครับส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยอยากเดินจริงๆเนี่ยทางอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยออกแบบว่าให้เป็นอาเขตใหญ่มีร้านค้านะครับซึ่งเนื่องจากมันไกลมากจากมหาวิหารมายาเทวีคนก็เลยไม่ค่อยให้เวลาเพราะคนมาเนี่ยอยากจะมาสักการะที่รอยพระพุทธบาทและมหาวิหารมายาเทวีมากกว่านะครับอันนั้นก็เป็นการออกแบบเรียกว่าออกแบบไม่กับโปรเจกต์แต่ทำได้ไม่เมกะจริงมันก็เลยทำให้ดูแล้วมันร้างๆแล้วก็ไม่ได้รับความสนใจพอสมควรอาจจะเป็นที่สนใจมั่งของคนอยากหาซื้อของที่ระลึกนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ขายของถ้าอยากหาซื้อของที่ระลึกก็ต้องไปหาที่ข้างหน้าตรงนั้นแหละครับรถส่วนใหญ่ก็จะมาจอดที่นั่นรับที่นั่นส่งที่นั่นมีอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าเสียดายมากก็คือมีการสร้างลุมพินีมิวเซียมแล้วก็อาร์คีฟคือเก็บเอกสารสำคัญทำเป็นห้องสมุดแล้วก็มีเก็บโบราณวัตถุที่ขุดค้นนะฮะตอนที่มาศึกษาเรื่องลุมพินีเนี่ยไว้ที่นั่นจริงๆแล้วก็ออกแบบทางสถาปัตยกรรมดีนะทำเป็นซุ้มโค้งคล้ายๆบ้านโบราณในสมัยพุทธกาลแต่ด้วยความที่ใช้คำว่าการบริหารจัดการนะครับไม่ได้ทำตามแผนอาจจะเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนปาลก็ไม่มีกำลังเนี่ยจึงมีสภาพแบบเรือแล้วก็ค่อนข้างจะร้างหน่อยเราเข้าไปดูก็ต้องคุยดูต้องส่องดูนะครับในตู้มีเอกสารอะไรให้ดูมีหนังสืออะไรบ้างหรือมีโบราณวัตถุอะไรที่น่าสนใจแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโดยสภาพเนี่ยมันชวนหดหู่มากกว่านะครับแทนที่จะเห็นแล้วเจริญใจเพิ่งทราบเนี่ยครับว่าล่าสุดเนี่ยก็มีหลายชาวพุทธนะครับอยากจะฟื้นฟูเห็นว่าเป็นอดีตของ CNN นะครับอยากจะฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็มาขอพบผมนะฮะที่กรุงเทพเดินทางมาจากอเมริกามาขอพบเพื่อปรึกษาว่าจะทำยังไงให้ลุมพินีมิวเซียมเนี่ยกลับมาคึกคักและฟื้นฟูมีคนมาร่วมให้ได้เหมือนกับที่ทำหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยอันนี้เราก็ดีใจเล็กๆนะครับเขามองว่าเราทำได้เขาอยากจะเอาที่เราทำได้เนี่ยหรือชวนให้เราไปช่วยคิดเพื่อที่จะทำที่ลุมพินีให้สำเร็จทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ควรที่จะไปแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ลุมพินีวันเนี่ยมีอีกอย่างที่เขาไปดูกันก็คือเขาเรียกว่า Crane Sanctuaries ก็คือเป็นเรียกว่าแหล่งอนุรักษ์นกกระสานะครับซึ่งพวกผมก็ไม่มีเวลาแต่ไม่ต้องไปถึง Sanctuary หรอกครับตามทุ่งตามนาเดี๋ยวก็มีมันบินมานะครับให้เราเห็นอยู่ด้วยนะครับนกกระสามีหลากหลายสายพันธุ์อยู่
ทั้งหมดนี้แหละครับคือที่ลุมพินีที่ผมได้ไปแล้วก็ไปแบบอยู่กัน3คืนนะครับ4วันท่านทั้งหลายส่วนใหญ่มักจะไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่ก็อย่างเก่งก็ครึ่งวันก็อาจจะไม่ได้ซึมซับไม่ได้เห็นมากกว่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าตามที่ผมบอกเลยนะครับว่าเราได้ไปที่กรุงกบิลพัทด้วยโดยระหว่างทางเราได้แวะอีก2จุดไม่ไกลจากที่ลุมพินีนะครับมีการพบเสาพระเจ้าอโศกอีก2เสานะครับแต่เป็นเสาที่เมืองโกติฮาวะกับที่เมืองนิกิฮาวะเอาว่าชื่อทั้ง2ชื่อก็จำไม่ได้แล้วจริงๆมันไม่ใช่เมืองครับเป็นหมู่บ้านโกติฮาวะแล้วก็นิกิฮาวะแต่ที่มีความสำคัญก็คือเสา2เสานี้นะครับมีหลักหนึ่งมีจารึกหลักหนึ่งไม่มีจารึกแล้วที่มีจารึกแล้วก็จดจำแล้วบอกต่อกันก็บอกว่าเสานี้บอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ประสูติของพระเจ้ากากุสันโธพระพุทธเจ้ากากุสันโธแล้วอีกเสาเนี่ยบอกเนี่ยเป็นที่ประสูติของพระเจ้าโกนาคมกลายเป็นพระพุทธเจ้าในกับนี้เนี่ยสามพระองค์ประสูติอยู่แถวๆนี้หมดเลยเหรออันนี้ก็น่าตื่นเต้นนะครับแต่ถามว่ามีหลักฐานยืนยันไหมณวันนี้ก็มีหลักฐานยืนยันเฉพาะที่พระสมณะโคดมประสูติที่ลุมพินีส่วนที่อีก2แห่งนั้นเอาว่าเราเจอเสาศิลาพระเจ้าอโศกขนาดใหญ่อยู่ก็แล้วกันครับแต่ที่หมุดหมายสำคัญก็คือที่ติลารูกอตนะครับติลารากอตที่นี่นะครับนั่งรถไปประมาณสัก30กว่ากิโลนะครับก็เหนื่อยนะนั่งรถไปครึ่งวันกว่าจะถึงจริงๆแล้วเป็นหมู่บ้านชนบทแล้วก็วัวควายนาไร่ชาวบ้านก็อยู่ยังอย่างลำบากยากแค้นนะครับ อาจารย์อนิลมานที่ไปด้วยบอกว่ากบิลพัทเนี่ยก็เป็นชื่อก็หมายถึงข้าวทุ่งนาทุ่งข้าวพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยท่านก็มั่งคั่งจากการมีทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูแลราษฎรจนสุดท้ายก็ตั้งเป็นเมืองตอนที่เราไปถึงเนี่ยเราก็รถก็พาไป2จุดจุดหนึ่งก็คือที่เชื่อกันว่าเป็นพระราชวังของพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชวังที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยครับประทับอยู่29ปีนะครับกดดอกบวชเข้าไปถึงเนี่ยอันที่1นะครับผมมีความรู้สึกอันที่1คือจุดนี้นะเป็นจุดที่สิทธัตถะราชกุมารเนี่ยประทับอยู่29ปีนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ทางพระเจ้าสุทโธทนะก็พยายามที่จะให้พระองค์เนี่ยเจริญอยู่ในราชบัลลังก์นะครับผมก็เข้าไปจริงๆเราไม่เห็นอะไรเห็นแต่ซากอิฐนะครับแผ่นใหญ่ๆแล้วก็เรียงอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นพระราชวังตรงนั้นเป็นนั้นเป็นนี้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ที่จริงแล้วก็ผมประทับใจผมไปกับชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งด้วยที่เป็นอาสาสมัครของสวนโมกนะครับชื่อฟรังซัวปาโก้เนี่ยเราไปยืนอยู่จุดหนึ่งที่กำแพงเมืองแล้วอาจารย์อันเทมันบอกประตูบานนี้แหละคือประตูที่สิทธัตถะเสด็จออกกับนายชนะและม้ากันทกะจุดนั้นนะครับผมกับฟรังซัวปาโก้เนี่ยนะครับไม่แค่ยืนมองนะนั่งลงเจริญจิตภาวนาระลึกถึงการตัดสินพระทัยครั้งเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าของสิทธัตถะณจุดนี้นี่เองที่พระองค์ตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวอาจจะเลี้ยวหลังมาเล็กน้อยจากนั้นเดินมุ่งหน้าแม้จะห่วงพระกุมารพระมเหสีพระนานางพระบิดาทรงตัดสินพระทัยเด็ดเดี่ยวไอ้หลังเราเนี่ยใจไม่ถึงพอและเราก็เลยไม่ไปถึงไหนแต่สิทธัตถะเนี่ยทรงตัดสินพระทัยเด็ดเดี่ยวมากเดินหน้าออกไปตรงนี้นี่เองและจากการพระดำเนินครั้งนั้นนะครับเมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วพวกเราจึงมีพระพุทธศาสนาสืบมาให้เราได้ใช้จากนั้นเนี่ยนะครับทางคณะก็พาไปที่นิโครธารามซึ่งเป็นวัดนะอยู่ในกรุงกับชานกรุงกับบิลพัทกล่าวกันว่าเมื่อสิทธัตถะตรัสรู้อรุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อเสด็จกลับมายังสักกับบิลพัทเพื่อโปรดพระญาติวงศ์โป
พระราหุลจนครั้งสุดท้ายมาโปรดพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็ประทับที่นี่พระญาติวงตอนออกบวชก็มักจะมาบวชกันที่นี่แหละครับพระราหุลก็มาบวชที่นี่ที่นิโครธารามเนี่ยดูจะมีสภาพที่ดีเรายังเห็นอิฐที่มีรอยแกะสลักที่สวยที่จุดนี้ทำให้เห็นอีก 2-3 อย่างด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือว่าสาวกของพระพุทธองค์เนี่ยมีมากและที่สำคัญเนี่ยเท่าที่เรารู้เท่าที่เราอ่านหลายสาวกเนี่ยก็เป็นพระญาติวงและเป็นชนชั้นสูงผมไม่ได้หมายว่าสาวกเป็นญาติแล้วเป็นชนชั้นสูงแล้วเราต้องเคารพนะครับแต่กำลังจะบอกว่าคนเหล่านี้ล้วนใจเด็ดสละทรัพย์สริงคารฐานันดรเพื่อออกบวชที่สำคัญคือพระพุทธองค์เนี่ยกำหนดว่าเมื่อออกบวชแล้วไม่มีชั้นให้เอาอายุพรรษาเป็นหลักใครบวชหลังต้องเคารพคนบวชก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกบวชของกุลบุตรกุลธิดาในยุคนั้นเป็นการบวชเพื่อแสวงหาและตัดสลัดทิ้งอย่างจริงจังอย่างน่าสนใจมากอันนั้นคือสิ่งที่ผมระลึกแล้วก็สำนึกสำนึกยาวไปจนถึงตอนที่พระน้านางมหาประชาบดีมาขอบวชหรือแม้กระทั่งพระนางยโสธราพิมพาก็ขอบวช ด้วยพระพุทธองค์เนี่ยหักห้ามว่าน่าจะไม่ไหวนะพระน้านางกับพระน้องแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับใจเด็ดมากตื้อนะตื้อจนสุดท้ายทรงมีพระพุทธานุญาตให้บวชแล้วไม่ใช่บวชแล้วไปสร้างปัญหานะครับบวชแล้วบรรลุธรรมกันด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเราได้ไปยังพื้นที่จริงๆที่สิทธัตถะราชกุมารประสูติสิทธัตถะราชกุมารเจริญเติบโตเรียนรู้แล้วตัดสินพระทัยเด็ดเดี่ยวออกบวชจนพบคำตอบของชีวิตก่อนที่จะจากลาก็อดไม่ได้ครับที่จะนึกถึงกรณีของวิทูทัพพะตะกี้บอกถึงพระญาติวงที่สุดๆนะครับของสากยวงศ์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในสากยวงศ์ก็มีญาติวงศ์ที่ยังติดคติเดิมๆอยู่กรณีวิทูทัพพาเนี่ยผมพูดแบบสั้นๆแล้วกันนะครับพระราชบิดาของวิทูทัพพาเนี่ยปรารถนาที่จะได้แต่งงานกับสากยธิดาก็ขอสากยธิดาเพื่อจะได้ดองกับพระพุทธเจ้าก็ขอสากยธิดามาจากกรุงกบิลพัททางฝ่ายกบิลพัทเนี่ยถือตัวนะครับว่าสากยวงศ์เนี่ยจะเป็นวงที่ไม่ปนแปดเปื้อนกับวงไหนจึงนำนางทาสมาแล้วก็สวมรอยว่านี่คือสากยธิดาให้ไปเสกสมรสนะกับพระราชบิดาของวิทูทัพพะเมื่อวิทูทัพพะประสูติออกมานะก็เข้าใจว่าพระมารดาคือสากยะก็ปรารถนาที่จะมากราบพระญาติวงศ์ที่กรุงกบิลพัทวิทูทัพพะเนี่ยมาเนี่ยได้เจอแต่ผู้อาวุโสไม่ได้เจอผู้ที่อ่อนกว่าเลยวิทูทัพพะก็สงสัยว่าทำไมเนี่ยเจอแต่ผู้อาวุโสมาทุกครั้งก็ได้แต่กราบได้แต่ไหว้ไม่มีคนที่อ่อนกว่ามากราบมาไหว้เลยแต่วิทูทัพพะก็เก็บไว้ในใจจนครั้งหนึ่งเนี่ยครับวิทูทัพพะลืมอาวุธก็เลยให้คนเข้าไปตามกลับเข้าไปขออาวุธปรากฏว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นเขาก็ล้างวังล้างเมืองกันยกใหญ่บ่าวของวิทูทัพพะถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นก็มีคนบอกไม่รู้เหรอว่าลูกทาสเพิ่งมาเยี่ยมเมืองนี้เมื่อลูกทาสออกไปเราต้องล้างเมืองเพราะเป็นการรีบ้านการรีเมืองบ่าวของวิทูทัพพะกลับไปกราบทูลว่าในกบิลพัทเนี่ยเขาบอกว่าแท้จริงแล้วพระองค์เนี่ยไม่ใช่ลูกของสากยะไม่ได้มีเลือดสากยะแต่พระมารดาของพระองค์แท้จริงแล้วเป็นทาสที่ย้อมแมวสวมรอยส่งไปถวายพระบิดาด้วยเหตุนี้แหละครับวิทูทัพพะแค้นสากยวงศ์มากจึงกรีธาทัพเข้ามาฆ่าล้างเมืองว่ากันว่าฆ่าล้างเมืองเพื่อให้สมแค้นเอาเลือดมาล้างเมือง
พร้อมกับเผาเมืองโดยรอบกบิลพัสดุ์ว่ากันว่าถ้าขุดลงไปสักนิดก็จะเจอขี้เถ้าไฟเต็มไปหมดเลยครับพบกันคราวหน้าจะพาไปพุทธคยาสารนาถและที่อื่นๆในอินเดียกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา